สวัสดีครับเปิดคลิปมาแบบนี้นะฮะจะมารีวิวรถคันนี้นั่นเองที่ผมเพิ่งจะซื้อมานะถ้าใครได้ดูคลิปก่อนอันนี้ผมรีวิวคันเก่าก่อนที่จะขายไปละ BMW F30 ซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกว่าเพื่อนผมที่ซื้อไปเขาบอกว่าขายต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับท็อปคาร์ก็ไปดูกันได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเหตุผลที่ผมซื้อคันนี้คืออะไรแล้วก็ข้อดีข้อเสียของ Camry AVC หรือ ACV 70เนี่ยนะครับคืออะไรผมซื้อมาจากบริษัทยนต์นะเขาดูแลดีมากเลยก็เหตุผลแรกที่ผมเปลี่ยนจากคันเก่าเป็นคันนี้อย่างแรกเลยคืออย่างที่ผมบอกไปว่าผมปวดหลังใช่ไหมก็เลยอยากจะได้รถที่มันขับแล้วมันสบายมันนุ่มแล้วก็มันแบบมันนิ่มมากยิ่งขึ้นก็เลยซื้อคันนี้แล้วเราก็ขับรถเยอะมากเดือนนึงแบบหลายพันกิโลก็เลยคิดว่าโอเคต้องซื้อรถที่มันประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหมดเลยว่าข้อดีข้อเสียเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ด้านนอกก่อนเลยแล้วกันสิ่งที่เราเห็นคือผมรู้สึกว่าโฉมเนี้ยของ Camry เนี่ยมันสวยมากนะฮะคือแบบมันดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็ดูวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นคือก่อนอันเนี้ยถ้าเกิดเราเห็น Camry รุ่นก่อนๆเนาะก็เห็นว่าเขาแบบน่าจะดูผู้ใหญ่อะไรแบบเนี้ยแต่พอรุ่นเนี้ยมันดูมีความโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นตอนเนี้ยผมยังไม่ทำอะไรกับรถเลยนะครับมีแค่ติดฟิล์มแล้วก็มีเคลือบแก้วนิดหน่อยนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังแล้วกันว่าผมติดฟิล์มยี่ห้ออะไรแล้วทำไมถึงติดยี่ห้อนี้ในคลิปต่อไปนะครับก็กดกระดิ่งรอไว้เลยได้นะฮะคือด้านนอกตรงเนี้ยอย่างที่เราเห็นเนาะเขาก็จะมีโครเมียมแล้วก็จะมีสีดำทั้งคันอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ดูอยู่ว่าจะซื้อสีดำสีเงินหรือว่าสีขาวดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มาลงเอยที่สีดำเพราะว่าก็ยังคงเป็นคนชอบรถสีดำอยู่แต่ว่าอีก2สีเขาก็สวยมากเหมือนกันแต่ว่าพอเป็นตัวไฮบริดตัวเนี้ยมันเป็นตัวรองท็อปนะครับโดยในโฉมเนี้ยเขาไมเนอร์มาก็จะแบบให้เป็นโครเมียมอย่างนี้แต่ผมไม่ค่อยชอบเดี๋ยวมีแพลนว่าจะไปแรปเพิ่มด้วยนะก็เดี๋ยวไปรอดูแล้วกันว่าพอแรปออกมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ไปทำเมื่อไหร่เดี๋ยวหาเวลาว่าไปก่อนน่าจะมีคลิปต่อไปที่ได้ไปทำนะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยเราก็เห็นว่ามีแบบเซ็นเซอร์ต่างๆเซ็นเซอร์เยอะมากนะฮะเซ็นเซอร์ตรงนี้ตรงนี้เราก็จะมีเซ็นเซอร์ที่เป็น adaptive cruise control เนี่ยนะฮะอยู่ด้านบนด้วยซึ่งข้อดีข้อเสียของมันก็มีเหมือนกันนะอย่างตัวเนี้ยข้อเสียเลยคือเวลาที่เราขับรถเนี่ยมันดีตรงที่เราสามารถกะระยะด้านหน้าได้เวลาที่เราจอดเนี่ยมันก็มีเซ็นเซอร์บอกใช่ไหมแต่ข้อเสียคือบางทีมันชอบเบรกอัตโนมัติซึ่งมันปิดได้แหละแต่ว่าเราต้องมาปิดเองทุกครั้งเวลาขับรถเวลาที่สตาร์ทรถใหม่เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะรำคาญแล้วก็น่าเบื่อเหมือนกันอ่ะอันนี้ข้อเสียแรกที่ผมรู้สึกเลยคือแบบเนี่ยเซ็นเซอร์นี้มันเบรกบ่อยมากบางทีแบบหัวทิ่มเลยนะครับแต่ว่ารูปโฉมด้านนอกเนี่ยผมว่ามันสวยมากนะมันแบบมันดูโฉบเฉี่ยวมากตัว minor change มาแล้วเนี่ยเขาให้ล้อเป็นขอบ18นิ้วมาอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นว่ามันสวยกว่ารุ่นก่อนผมว่าเยอะเลยเราไม่ต้องไปซื้อล้อเปลี่ยนเลยก็คือแบบขับเดิมๆแบบนี้ได้เลยนะฮะแล้วพอเป็นไฮบริดเนี่ยมันก็ประหยัดน้ำมันค่อนข้างจะเยอะมากเหมือนกันผมขับได้ประมาณ 16.7 กิโลเมตรต่อลิตรนะตอนนี้ขับมา 1,500 กิโลเนาะยังไม่ได้ขับไปทางไกลเลยผมว่าถ้าเกิดขับไปทางไกลหลายคนบอกว่าขับได้20กว่ากิโลเมตรต่อลิตรเลยเดี๋ยวจะไปบางแสนพรุ่งนี้น่าจะได้ลองกันนะครับโดยรวมเนี่ยผมว่าตรงนี้อีกหนึ่งจุดที่ผมคิดอยู่ว่าจะไปแรปเป็นสีดำดีหรือเปล่าแต่ว่าตัวนี้ผมติดเป็นกันรอยมาแล้วนะเพราะว่าบางทีเราแบบอย่างเงี้ยเห็นไหมมันมีตัวเปิดอัตโนมัติคือไม่ต้องกดจากรีโมทอ่ะมันปึ๊บเงี้ยมันก็เปิดได้เลยแต่บางทีเราอาจจะจับบ่อยมันทำให้เป็นรอยผมก็แพลนอยู่ว่าจะไปทำเป็นสีดำดีหรือเปล่านะครับดูด้านหลังอันนี้กว่าด้านหลังตรงนี้อย่างแรกที่ชอบเลยคือทรงมันไฟตอนคืนเป็น LED ตรงนี้สวยมากนะครับแต่ผมว่าไหนๆแล้วเนี่ยเขาน่าจะให้ตัวท่อเนี่ยมาเป็นท่อคู่ซะหน่อยคือจริงๆตรงนี้มันก็แบบเหมือนเจาะรูเผื่อไว้แล้วอ่ะแต่ตัวที่เป็นเบนซินตัวสปอร์ตเนี่ยนะฮะตัวท็อปของเบนซินเนี่ยเขาให้ท่อคู่มาแต่เสียดายเหมือนกันที่พอเป็นไฮบริดแล้วเนี่ยเขาไม่ให้มานะครับก็มีเซ็นเซอร์เหมือนกันนะตรงนี้4จุดมั้งแล้วก็เปิดขึ้นมาก็จะเห็นเป็นฝาท้ายที่ค่อนข้างจะเนี่ยทรังค์ตรงนี้ใหญ่มากใส่ของได้เยอะมากแต่ก็อย่าดูเลยมันรก นี่มีกล่องเท้าด้วยนะครับไปซื้อได้นะครับรองเท้าผมเองนะมีรุ่นใหม่ด้วยแอบขายของหน่อยแล้วกันนี่นะครับไปซื้อได้อ่ะนี่คือด้านนอกด้านนอกผมเคลือบแก้วไปด้วยแล้วก็มีติดฟิล์มไปด้วยนะครับเป็นของโซลาร์การ์ดซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าในคลิปหน้าละกันว่าทำไมผมถึงเลือกฟิล์มยี่ห้อนี้เพราะเขามีการทดสอบต่างๆนานาแบบให้ลูกค้าได้ลองทดสอบเองของเลยมั่นใจนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าว่าผมชอบหรือไม่ชอบด้านในอย่างไรกันบ้าง
ในรถนะครับจะเล่าให้ฟังสิ่งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเนาะอย่างแรกเลยคือเบาะมันนั่งสบายมากแต่ผมก็มีตัวแอร์ลัมบ้าเนี่ยที่ซื้อมาเพิ่มเติมของ Toyota ดีมากนะไปลองดูรีวิวมาหลายที่เขาก็ใช้แล้วก็บอกมันเวิร์กมากอย่างที่2คือมันนิ่มแล้วมันก็เงียบมากอย่างตอนนี้เราใช้เป็นไฟฟ้าอยู่เพราะแบตในเครื่องเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับก็เลยทำให้มันขับแบบเงียบกริบเลยอ่ะเครื่องติดแล้วเราออกจากบ้านเช้าๆเนี่ยมันก็ไม่ลำคาแล้วก็ไม่หนกหูคนอื่นด้วยนะครับตัววัสดุข้างในเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดูดีมากนะมันดูดีกว่าแบบ Toyota รุ่นอื่นๆเพราะว่าบางทีผมเคยไปลองขับ CHR อะไรเงี้ยคือมันดูไม่ได้พรีเมียมเท่านี้แต่ว่าอ่ะตัวนี้มันก็ดูพรีเมียมกว่าแน่นอนแหละเป็น Camry เนาะฟังก์ชันเขาเนี่ยระบบความปลอดภัยเนี่ยต้องบอกว่าให้มาค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยอย่างแรกที่ผมชอบคือเสียงไฟเห็นป่ะลองฟังเสียงมันแบบโอเคเลยอะเสียงมันแบบไม่กิ๊กก๊อกอะแล้วก็เวลาเร่งเนี่ยนะครับด้วยเขามีมัน211แรงม้าใช่ไหมก็เลยทำให้เวลาที่เร่งผมไม่ได้รู้สึกว่ามันช้าหรือว่าอืดกว่า F30 BMW คันเก่าผมเลยนะก็ทำความเร็วได้สบายๆเลยแล้วก็ฟิล์มอย่างนี้นี่ผมบอกไปแหละเดี๋ยวดูในคลิปหน้าแล้วกันว่าพอผมติดฟิล์มแบบเนี้ยแล้วมันเวิร์กไม่เวิร์กยังไงบ้างอ๋อมันมีนี่ด้วยมีซันรูฟนะครับสว่างขึ้นไหมก็ทำให้ขับรถกลางคืนแอบมองดาวอะไรนี้ได้แต่ก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่หรอกยังไม่เคยได้ใช้เลยแต่มันก็แบบให้ฟิลที่ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นอีกอย่างนึงเรื่องของเบาะนะครับด้านหลังเนี่ยคุณแม่ได้มานั่งแล้วแล้วก็แม่ชอบมากคือคันเก่าแม่นั่งปุ๊บเนี่ยมันจะยุบลงไปเบาะหน้าด้วยนะแต่พอเป็นคันเนี้ยมันแบบมันเหมือนมันยกสูงขึ้นมาทัศนวิสัยมันก็เลยดีขึ้นเวลาที่เราขับอย่างเงี้ยอย่างพอ BM ปุ๊บเนี่ยมันจะแบบเหมือนแบบนั่งไปข้างหลังใช่ไหมมันแทบอารมณ์สปอร์ตมันก็ดีแหละมันขับสนุกแต่ว่าถ้าถามว่าเรื่องของขับสบายคันนี้ผมว่าสบายกว่าเยอะเลยแล้วก็มี Adaptive Cruise Control ที่สามารถตามคันหน้าได้บางทีถ้าเกิดรถติดๆเนี่ยเราก็กดให้มันแบบออโต้ก็ให้มันวิ่งตามคันหน้าได้เลยนะครับก็สบายมากยิ่งขึ้นเยอะเลยทีเดียวก็เปลี่ยนเลนแบบนี้ก็จะมีไบสปอตข้างๆที่เราก็สามารถดูได้ว่ามีรถเข้ามาหรือเปล่าคันเก่าผมไม่มีผมต้องแบบเงื้อดูอะไรเงี้ยอันนี้มันก็สามารถช่วยได้หน่อยอีกอย่างนึงที่ผมไม่ค่อยชอบเลยคือเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังใช่ปะมันก็จะมีจอขึ้นแบบนี้นี่เห็นมั้ยมันจะมีบอกเลยว่าโอเคมีรถวิ่งมาข้างๆนะครับอันนี้ขออภัยในเรื่องเสียงเนาะแต่ว่ากลางคืนเนี่ยจอตรงนี้มันจะสว่างมากแล้วมันปรับลงไม่ได้คือจอปกติปรับลงได้แต่พอเป็นจอถอยหลังเนี่ยมันไม่สามารถปรับแสงลงได้ก็เลยทำให้บางครั้งเข้าบ้านปุ๊บเนี่ยมันแบบมันแสบตาเหมือนกันแต่ว่าจอมันก็ไม่ค่อยชัดมากนะฮะลองดูใหม่จอมันก็ไม่ค่อยชัดมากผมคิดว่าเขาสามารถทำให้มันชัดกว่านี้ได้ก็เสียดายเหมือนกันจุดนี้แต่มันก็ใช้ได้ดีแหละแล้วเนี่ยเห็นไหมเวลาเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาที่เราถอยหลังหรือว่าเดินหน้ามันจะมีการเตือนข้างๆด้วยนะครับว่าแบบมีรถจะมาข้างหลังอะไรอย่างหรือเปล่ามันก็มีการเตือนเราไว้ก่อนซึ่งอย่างเงี้ยพอไฟมันเต็มใช่ป่ะอย่างที่เมื่อกี้บอกว่ามันก็จะเงียบแต่ว่าข้อดีของเงียบมันก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดข้อเสียเลยคือบางทีเราขับรถไปในซอยเงี้ยคนที่เดินอยู่เขาก็ไม่สังเกตเราเพราะมันเงียบเขาก็แบบตกใจเหมือนกันแล้วพอรถมันยาวนะครับเพราะมันเป็นดีเซกเมนต์แบบนี้มันก็ไซส์มันใหญ่เนาะทำให้เวลาที่มันขับเนี่ยมันซอกแซกยากก็คือทำให้เราขับรถได้เขาเรียกว่าอะไรอะขับรถได้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะครับเพราะเราก็ไม่ค่อยกล้าจะแซงไม่ค่อยกล้าแซงแล้วก็ดีแต่มันก็อาจบางคนอาจจะชอบคนอาจจะไม่ชอบก็ได้แล้วก็เวลาที่ถอยเนี่ยนะครับมันก็ถอยยากกว่าเมื่อก่อนเวลาผมขับคันเก่าเนี่ยมันขับแบบถอยเกียร์เดียว2เกียร์ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เวลาถอยเข้าบ้านก็ต้องแบบมีแบบ 3-4 ขยักนะครับแล้วข้อดีอีกอย่างนึงที่ผมชอบเลยคือมีเบรกโฮคันเก่าผมมันไม่มีหลายคนบอกว่าพอมีเบรกโฮแล้วเนี่ยถ้าเกิดไปใช้คันที่มันไม่มีเนี่ยมันจะไม่ได้เลยตอนแรกผมก็ไม่เชื่อแต่ว่าพอมันเป็นได้ลองใช้จริงๆว่ะมันจริงๆนะเพราะว่าเราไม่ต้องคอยเปลี่ยนเกียร์ตลอดนะครับพอแบบจอดติดไฟแดงเนี้ยก็คือเหยียบเบรกเข้าไปทีนึงปุ๊บมันก็ไม่ต้องคอยเปลี่ยนเป็นเกียร์เอ็นนะครับข้อดีอีกอย่างนึงอย่างที่เล่าไปตอนแรกแหละว่าประหยัดมากก็ประมาณ 16.7 16.8 กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้คือวิ่งในเมืองแล้วก็อาจจะใช้ความเร็วประมาณนึงบ้างนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ไปขับทางไกลเลยแล้วก็เมนเทนแนนซ์เนี่ยรู้สึกว่าน่าจะประหยัดมากเดือนปีนึงผมว่าน่าจะหลักพันมั้งยังไม่ได้เข้าศูนย์เลยก็เดี๋ยวมารอดูแล้วกันว่าพอใช้ไปครบปีแล้วเนี่ยต้องเปลี่ยนอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมจดมาเยอะมากนะครับว่าข้อดีข้อเสียมันคือยังไงเดี๋ยวค่อยๆเล่าให้ฟังแล้วกันมาพูดถึงหน้าจอกันบ้างดีกว่าตรงนี้หลายคนก็ชอบหลายคนก็ไม่ชอบแต่ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยชอบกันเพราะว่าเขาบอกหน้าจอมันตั้งแล้วแบบ
มันไม่ค่อยสวยอะซึ่งผมก็มองว่าผมเฉยๆผมไม่รู้สึกอะไรมากขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ดูพรีเมียมขนาดนั้นแต่พอค่อยเป็นสีเปียโนแบล็คมาแบบนี้มันก็ดูหรูหราขึ้นมาแหละแต่ว่าเวลาที่เรากดเวลาที่เราใช้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายนะผมก็มีแพลนอยู่ว่าจะไปติดสติ๊กเกอร์รอบเลยเพราะว่าบางครั้งเวลาที่เราขับแบบแสงมันแรงๆแดดแรงๆใช่ปะไอตัวเปียโนแบล็คตรงเนี้ยตัวคอนโซลเนี้ยมันสะท้อนเข้าหน้าก็เลยแบบแสบตาบ้าเหมือนกันคิดว่าจะไปติดที่มันเป็นกันรอยที่เป็นแบบด้านนะครับแล้วก็ตัว Apple CarPlay ซึ่งไหนๆก็ให้มาแล้วอะแทนที่จะให้เป็นแบบไร้สายมาเลยตอนนี้พอเสียบ Apple CarPlay ปุ๊บก็ต้องเสียบผ่านสายแต่ผมก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเป็นคนชาร์จแบตในรถอยู่แล้วก็โอเคแหละนะครับอีกหนึ่งจุดที่รู้สึกว่าทำไมไม่ให้มาคือที่ใส่แว่นตรงนี้แล้วที่ผมใส่แว่นผมต้องแบบมายัดไว้ตรงเนี้ยยัดไว้ตรงนี้บ้างนะครับหรือว่าแบบเอาวางไว้ข้างๆบ้างอะไรแบบเนี้ยก็คิดว่าไหนก็ให้มาแล้วน่าจะทำให้แบบมันก็น่าจะไม่เท่าไหร่เนาะส่วนไฟแสงพวกนี้ก็ไม่มีอะไรปกตินะครับสวยงามหรูหราดูพรีเมียมเลยแหละแตกต่างจากคันเก่าของผมแค่ในเรื่องของความนั่งสบายแต่ว่าฟีลลิ่งข้างในเนี่ยการนั่งรู้สึกว่ามันหรูหราไหมผมว่ามันไม่ได้ต่างกับ BM ที่ผมขับคันนี้แหละแต่คันแล้วมัน7ปีแล้วเนาะอันดูซิมีอะไรอีกบ้างตั้งค่าความปลอดภัยเนี่ยยากมากเพราะว่าทุกอย่างต้องตั้งผ่านตัวพวงมาลัยตรงนี้นะแล้วก็เรื่องของแบบ USB ต่างๆเนี่ยผมคิดว่าไหนๆก็ให้มาแล้วน่าจะให้เป็น USB C มาบ้างคือเขาให้เป็น USB A มาตรงนี้แล้วก็ด้านหลังเนาะซึ่งคิดว่าน่าจะให้ USB C มาสักพอร์ต2พอร์ตเนี่ยก็น่าจะดีกว่าแล้วเวลาที่เราขับเร็วๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทุกคนจะได้ยินหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ขับเร็วมากประมาณสัก60กว่าถ้าเกิดมันขึ้น100กว่าสัก120แล้วอ่ะมันจะมีเสียงลมฝั่งนี้ผมปิดเครื่องกรองก่อนมันจะมีเสียงลมตรงเนี้ยจากผมว่าเสา A มั้งค่อนข้างจะดังมากแล้วก็ผมไปดูพี่ในคลับหลายคนเขาก็บอกว่ามันไปแก้ได้ด้วยกันน่ะไปซีลเพิ่มอะไรแบบเนี้ยหรือว่าไปติดโฟมเพิ่มแต่ส่วนมากหลายๆคนไปทำมาแล้วมันก็ไม่ได้ดีขึ้นขนาดนั้นนะครับอาจจะช่วยนิดหน่อยแต่ไม่ได้เห็นความแตกต่างในเวลาที่ขับผมว่ามันขับสนุกมากฟีลลิ่งดีมากแล้วพอเรารู้จักรถมันมากขึ้นเวลาที่ลงสะพานใช่ป่ะเราก็ปล่อยคันเร่งเลยแล้วให้มันรีเจนเข้าแบตกลับมาเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถประหยัดพลังงานได้มากยิ่งขึ้นแล้วพอเราอยากให้คันนี้มันประหยัดใช่ไหมส่วนมากอ่ะเวลาที่ขับปุ๊บก็จะทำให้เราขับได้ไม่ซิ่งเท่าเดิมอย่างคันเก่าผมเนี่ยผมแบบเหยียบไปเลยแล้วมันก็แบบเปลืองน้ำมันมาก8กิโลลิตรอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นคันนี้เราแบบดูตัวเลขเพราะตัวเลขมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมว่าแบบมันกี่กิโลลิตรแล้วก็ยังจะปั้นมันซึ่งก็คงจะเป็นแหละแรกๆแต่ว่าพอขับไปเรื่อยๆก็อาจจะไม่ได้มาคอยนั่งปั้นมันอะไรขนาดนี้แล้วนะครับก็น่าจะแบบขับซิ่งขึ้นมันอาจจะแบบลดลงจาก 16.7 แต่ว่าจริงๆเนี่ยที่ผมไปดูในกรุ๊ปแมนเนี่ยพี่ๆส่วนมากที่เขาใช้กันเขาก็บอกว่าขับในเมืองก็ได้ประมาณนี้แหละ16กิโลเมตรต่อลิตรประมาณนี้แล้วก็หลบให้เขากัน16กิโลเมตรต่อลิตรนะครับบวกลบนิดหน่อยแต่ถ้าขับทางไกลๆเนี่ยน่าจะได้20กว่าเห็นบางคนทำให้ดีสุดคือ23กิโลเมตรต่อลิตรตอนนี้หารเฉลี่ยมาก็ตกประมาณกิโลเมตรแล้วแบบ2บาทประมาณนั้นนิดซึ่งน้ำมันที่ผมใช้ผมต้องเติมเชลคาวเทคใช่ไหมจะเป็นตัวเบนซินเนี่ยตัวท็อปสุดผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรโซฮอล95ตัวท็อปมั้งหรือเบนซินประมาณ40กว่าบาทนะครับก็ได้อัตราสิ้นเปลืองประมาณนี้แต่ถ้าใช้ E20 ก็อาจจะลดลงมาหน่อยเนี่ยแล้วพอเรารีเจนแบตมันไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหมครับนี่เห็นป่ะเวลาที่เราจะแบบออกเลนอื่นแล้วเราลืมเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันก็จะดึงกลับให้แล้วก็จะมีเสียงเตือนก็ทำให้เราขับรถได้เป็นคนดีมากขึ้นนะแต่จุดที่ผมชอบมากเลยคือตอนแรกอยากซื้อรถไฟฟ้าแต่ว่ามันแบบหรือปลั๊กอินไฮบริดแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับชีวิตเราเท่าไหร่เพราะผมอยู่บ้าน 3-4 วันอยู่คอนโด 3-4 วันอะไรเงี้ยอาจจะแบบชาร์จแบตได้ไม่ได้บ่อยมากเพราะเราอยู่คอนโดด้วยก็เลยทำให้คิดว่าไฮบริดเนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์มากกว่าซึ่งตอนแรกอะสิ่งที่อยากจะเปลี่ยนรถไฟฟ้าหรือปลั๊กอินไฮบริดเลยคืออยากจะจอดรถแล้วก็เปิดแอร์ได้เพราะบางทีเราไปจอดรถรอแฟนหรือว่าบางทีไปจอดรถไปถึงที่ทำงานก่อนแล้วอยากจะนอนสักงีบหนึ่ง5นาที10นาทีอย่างเงี้ยพอเป็นรถคันเก่าเป็นเบนซินใช่ไหมมันก็รู้สึกว่าเราก็เกรงใจคนอื่นเขาก็เลยไฟฟ้าน่าจะช่วยได้แต่ก็ไม่เหมาะก็เลยมาเป็นจบที่คันนี้นะฮะพอเป็นไฮบริดแบบเนี้ยมันก็ดีตรงที่พอแบตเราเยอะใช่ป่ะพอก่อนจะถึงบ้านหรือก่อนจะถึงที่ทำงานเนี้ยเราก็รีเจนแบตไว้ขับแบบไม่ต้องเหยียบคันเร่งเยอะให้แบตมันเต็มๆหน่อยเราก็ไปนอนได้ได้มัน5นาที10นาทีก็ได้อยู่นะแล้วพอมันแบตมันเริ่มเหลือน้อยแล้วมันก็จะแบบสตาร์ทเครื่องขึ้นมาเพื่อเป็นการชาร์จแบตมันก็โอเคแหละก็ทำให้เราไม่ได้รู้สึก
ผิดขนาดนั้นที่แบบสตาร์ทรถไว้ตลอดเวลาอะไรแบบนี้นะครับผมว่านี่น่าจะคร่าวๆแหละวันนี้สำหรับคลิปรีวิวรถ ACV 70 Camry นะครับในเจนใหม่ล่าสุดตัว Model Change ปี2022นะว่าผมชอบแล้วก็ไม่ชอบอะไรไงบ้างถ้าเกิดทุกคนได้ลองดูแล้วแล้วก็ได้ขับแล้วชอบไม่ชอบยังไงหรือว่ามีข้อโต้แย้งยังไงเนี่ยสามารถพิมพ์มาบอกได้นะครับก็ฝากไว้ละกันคลิปนี้ส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวพาไปดูว่าแต่งอะไรเพิ่มน่าจะมีไปแรปสีดำเพิ่มแล้วก็จะมีทำฟิล์มเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าฟิล์มโซลาร์การ์ดผมไปติดมาทำไมผมถึงชอบนะครับ